สวัสดีจ้าคลิปนี้จะมาคุยเรื่องของ iOS 14นะครับโดยใช้จอยวอปนะครับวอป2วอปโปรทำเหมือนกันหมดเลยนะโอเคตามนี้เดี๋ยวทำยังไงบ้างครั้งแรกขั้นแรกเดี๋ยวผมบอกเป็นขั้นๆหมดเลยนะฮะหมดเลยอย่างแรกก็ไปนี่ฮะแล้วก็โหลดไฟล์ดิจิมาอันนี้ผมเพิ่งอัปเดตเลยนะเนี่ยแล้วก็แตะเปิดก็คือโหลดมานั่นแหละแต่ทีเนี้ยครั้งแรกของคุณน่ะผมไม่รู้ว่าจะเป็นวอป2หรือเปล่าซึ่งไม่ต้องสนใจนะเติมแอดเลยเนี่ยแอดด้านบนนี่ฮะแอดเนี่ยแล้วไปแตะจอยที่คุณมีนะเช่นสมมุติอันนี้เป็นวอป2ใช่ป่ะก็แตะเลยทีเนี้ยมันมาหน้านี้เราไม่ต้องสนใจเห็นป่ะปิดไปเลยหลังนั่งย้อนแล้วแตะตรงเนี้ยแตะคําว่าอัปเดตเกมแพดอันนี้ผมอัปเดตให้ก่อนเลยนะถ้าใครยังไม่อัปก็อัปเลยส่วนถ้าใครอัปแล้วเอาขั้นตอนนี้ผ่านไปเลยไม่ต้องสนใจโอเคเสร็จแล้วทำการกด2ปุ่มบนแล้วก็เปิดปุ๊บไฟล์จะเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วกดสตาร์ททีเนี้ยมันจะให้เราทำการอัปเกรดแล้วก็อัพไปเลยครับแค่นั้นเองแต่ว่าจอยเนี้ยผมอัพไปแล้วแต่อัพใหม่อีกทีก็ได้อัพไม่นานหรอกโหลดแป๊บเดียวเนี่ยเห็นป่ะแต่ละเฟิร์มขึ้นแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวรอโหลดสักแป๊บโอเคอัปเดตเสร็จแล้วนะครับไปที่ go to settingหลังจากนั้นเนี่ยมันจะให้เราทำการเชื่อมต่อจอยกับมือถืออ่ะแต่นี้ต่อแล้วก็คือจบใครยังไม่ต่อก็ต่อไว้นะจะได้เสร็จสิ้นหลังจากนั้นมาที่แอปไฟล์ดิจินะครับแล้วก็คอนเฟิร์มมันมาหน้านี้หลังจากนั้นเราก็แตะแอดเกมก็คือเกมที่เราจะเล่นอ่ะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วกันมันไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ส่วนใหญ่เล่น PUBG หรือเป็น RV หรือเป็นเกมอะไรที่มันไม่มีในเครื่องละกันสมมติถ้าเกมไม่มีในเครื่องก็เอาวันอื่นขึ้นมาแล้วก็เนี่ยอย่างเนี้ยผมเล่น Marvel of Ball ใช่ป่ะก็ไปค่า default มาเลยนะแนะนำให้ไปค่า default ไปเลยแล้วก็เนี่ยเสร็จปุ๊บเรียบร้อยแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือเราก็ลากวงอ่ะให้มันมาตรงวงแค่นั้นเองก็จะเล่นได้แล้วแล้วเซฟแล้วเข้าเกมเลยเนี่ยก็คือจะขยับได้แล้วเห็นไหมโอเคอย่างแรกนะอันนี้บอกเป็นคร่าวๆหลังจากนั้นหลังจากที่เชื่อมแล้วมันพร้อมเล่นได้แล้วต่อมาเป็นการตั้งค่าเล่นนะครับตั้งค่าเล่นทำยังไงบ้างก่อนที่จะตั้งค่ามี2หัวข้อที่คุณต้องทำก่อน1มาที่เดี๋ยวนะผมจำไม่ได้การช่วยการเข้าถึงต้องทำการเปิด Assistive Touch ก่อนนะครับ1เปิด Assistive Touch เอาใหม่นะเผื่อมองไม่ทันการช่วยการเข้าถึงสัมผัส Assistive Touch ตรงนี้ครับทำการเปิดให้มันด้วยเหตุผลเพราะว่าโปรแกรมอันนี้ตอนนี้มันจะใช้เป็น Assistive Touch ในการใช้งานนะคุณลองสังเกตดูเห็นป่ะปุ่มเล็กๆตรงนี้เห็นป่ะจริงๆ Assistive Touch มันต้องเป็นวงกลมใหญ่ๆหน่อยใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วเพราะว่ามันใช้ไอ้ตรงนี้แทนใช้ Assistive Touch แทนนี่แหละโอเคไหมเปิดก่อนนะข้อที่2เลื่อนหน้าจอลงมาและทำการล็อกหน้าจอคือถ้าใครเป็นอย่างนี้อยู่ก็คือจะสามารถหมุนหน้าจอได้ที่มันเอาไว้หมุนหน้าจออ่ะแตะหนึ่งทีอย่าให้มันหมุนครับ2ข้อนี้คุณต้องทำก่อนนะหลังจากนั้นก็ไปที่ตัวเกมตั้งค่าได้เลยส่วนใหญ่เล่น PUBG กันเนาะผมขอเป็น PUBG แล้วกันโดยเบื้องต้นหลังเข้ามาครั้งแรกแตะอันขวาและมาที่ default ก็คือค่าเริ่มต้นของมันเลยอ่ะว่าแบบง่ายๆเลยเริ่มต้นก่อนปุ๊บเรียบร้อยพอเข้าเกมเราก็จะสามารถใช้งานได้เลยแต่มีบางคนอยากย้ายตำแหน่งเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวผมบอกก่อนก็คือเข้ามาในแอปใหม่อีกทีนึงจากหน้านี้เราไม่ต้องแล้วนะเพราะมันจะมาอยู่หน้าซ้ายแทนเห็นป่ะมันก็จะชื่อเดียวกันเลย default เลยจากนั้นกด adjust ทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกตำแหน่งที่ย้ายได้นะครับตำแหน่งที่ย้ายได้ก็มีดังนี้ปุ่ม B แล้วแต่นะว่าจะเอาวางไว้ไหนแล้วแต่นะผมแค่วางไว้คร่าวๆให้ดู B A เอาง่ายๆทุกปุ่มย้ายได้หมดยกเว้นปุ่มยิงอ่ะเหตุผลเพราะว่าถ้าปุ่มยิงย้ายแล้วมันจะยิงไม่รัวงงก็คือแบบสมมติว่าเราตั้งออโต้ก็จริงแต่มันยิงรัวไม่ได้อะเพราะฉะนั้นปุ่มยิงเนี่ยไม่ต้องไปแตะมันเลยนะครับปุ่มยิงอย่าไปยุ่งเนาะส่วนที่เหลือก็อันนี้เล็งปกติส่วนกระโดดผมใช้เป็น L3 นะครับก็แล้วแต่คนจะตั้งนะส่วนปุ่ม M เนี่ยปุ่มด้านหลังก็เอาไว้เป็นปุ่มวิ่งออโต้ก็ได้หรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่คนจะตั้งเอาง่ายๆคือตั้งได้หมดยกเว้นปุ่มยิงย้ำนะเผื่อมีบางคนว่ามีปัญหาอีกเซฟหลังจากนั้นลองเข้าดูเมื่อกี้เห็นผมตั้งปุ่มไปแล้วนะจ
จะใครอยากจะตั้งอะไรก็ว่ากันไปละกันส่วนที่ทำไมผมเอา L3 คือกดลงไป L3 คือกดโอเคไหมกดปุ๊บมันจะกระโดดที่ผมตั้งไว้อ่ะตั้งผิดเหรอวะแป๊บผิดอันตั้งไว้ผิดตั้งผิดเองไม่มีอะไรอ่ะเนี่ยเห็นป่ะ L3 มันจะกระโดดก็คือวิ่งอยู่เงี้ยแล้วกดลงไปต่อเลยเนี่ยวิ่งอยู่เงี้ยแล้วก็กดปุ๊บมันก็จะต่อเลยเนาะส่วนมีอีกก็คือบางคนแบบไม่อยากให้มันวิ่งออโต้ปกติก็อย่างเงี้ยต้องวิ่งใช่ไหมก็แล้วแต่คนนะวิ่งหรือไม่วิ่งก็แล้วแต่อ่ะวิธีการก็คืออย่างนี้เนี่ยเห็นป่ะตอนแรกมันจะอยู่บริเวณประมาณนี้ถ้าเราทำแบบเนี้ยมันก็จะวิ่งออโต้อันนี้ผมบอกแบบละเอียดเลยนะเผื่อมีคนมาถามเนี่ยเห็นป่ะก็วิ่งออโต้ไงแต่ถ้าไม่อยากให้วิ่งก็เพราะเราแก้ในแอปไม่ได้เราก็ต้องมาแก้ตรงนี้แทนส่วนปุ่มยิงอ่ะสมมติผมตั้งเป็นรีเซ็ตเลยรีเซ็ตคือถ้าค่าตั้งต้นนะครับผมไม่เอาวิ่งออโต้ผมใช้ปุ่ม M แทนมันก็จะวิ่งใช่ป่ะต่อไปก็เนี่ยปุ่มยิงเนี่ยขยายใหญ่สุดแล้วก็ลดให้จางสุดแล้วก็ไว้บนซ้ายสุดแค่นั้นเองเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทำนะครับคุณก็เลือกเอาวิ่งออโต้หรือไม่วิ่งถ้าไม่ออโต้ก็ไว้ข้างบนถ้าออโต้ก็ไว้ที่เดิมส่วนปุ่มยิงก็เอาไว้ซ้ายบนสุดเนี่ยมันอยู่นี่นะปุ่มยิงอยู่นี่นะโอเคนะผมลากให้ดูไปแล้วเนี่ยการตั้งค่าคือมีเท่านี้หลังจากนั้นก็เข้าเกมและเล่นได้เลยนะครับเนี่ยยิงไม่ติดซะงั้นปุ่มยิงไม่ติดแป๊บเมื่อกี้ยังติดอยู่เลยรีเซ็ตปึ๊บเดี๋ยวนะดูก่อนทำไรพลาดหรอโอเคไม่ติดงั้นแปลว่าเป็นที่ตัวอันนี้ก็ไปที่เดิมนะไม่ได้ทำอะไรมันนะโอเคเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอันนี้แก้ให้ดูแบบหน้างานเลยนะdefault ไว้ก่อนปึ๊บเข้าเกมยิงได้แล้วนะหลังจากนั้นเราก็มาปรับเนี่ยปรับปุ่ม B ปุ่ม A เอาไว้แบบเมื่อกี้ที่เล่นกระโดดเนี่ยนะปึ๊บๆๆๆอ่ะประมาณนี้เสร็จละเนี่ยยิงได้เหมือนเดิมละอ่ะกระโดดมาแล้วแล้วก็ B A เนี่ยก็ประมาณนี้ที่เหลือก็ไปตั้งค่าเล่นเอาละกันนะถือว่าสอนแบบละเอียดแล้วนะส่วนที่เหลือก็เล่นได้ตามปกติส่วนสิ่งที่มันแตกต่างจากแต่ก่อนก็คือเราปืนที่มันเรียกว่าไงดีวะปืน1นัดอ่ะแต่มันจะยิงรัวไม่ได้แค่นั้นแหละต่างกันแค่นั้นส่วนที่เหลือปกติทุกอย่างนะประมาณนี้หวังว่าจะเข้าใจนะเล่นได้เป็นคลิปยืนยันโอเคนะฮะสอนละเอียดแล้วบ๊ายบาย